วันที่25เมษายน2562ที่วัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมฤดูกาลนี้ดอกไม้กำลังสวยงามแล้วก็นกก็มาวางไข่เยอะมากเลยนี่ไม่รู้ดอกอะไรกุหลาบหรือเปล่ากุหลาบพันปีหรือเปล่าแต่ว่ามันดอกมันสวยงามมากเลยถัดไปตรงนั้นก็จะเป็น Forget Me Not เดี๋ยวเราเดินไปดู Forget Me Not กันเดินด้วยความรวดเร็วเนี่ย Forget Me Not สวยงามมากเลยโหฤดูนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆเลยนี่เกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกนะแบบตามธรรมชาติเลยสวยงามมากนกที่ไข่ไว้นกตัวนี้สีสันสวยงามมากเลยไข่กี่ไข่ลองนับดูมันอยู่ในโพรงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9ใบโอ้โหไข่เยอะมากเลยอยู่ในโพรงของเราเดี๋ยวไปดูตู้ไปรษณีย์วันนี้นกมาทำรังทุกปีนกโรเบนก็ร้องเสียงเพาะๆก็วันนี้เป็นวันที่มันเริ่มมาทำรังเราก็จะไปดูกันว่าถ่ายว่ามันทำรังแบบไหนนี่เลยตู้ไปรษณีย์หน้ากุฏินี่ก็ระฆังลูกไก่นี่แหละตรงนี้แหละที่มันมาทำรังเป็นประจำทุกปีเลยก็ลูกก็เยอะแต่ว่ามันมาทุกปีเลยนะสุดยอดเลยนี่วันนี้ก็เริ่มทำรังวันแรกเลยสถานที่ประจำดอกกุหลาบดอกนี้เมื่อวานยังตูมอยู่เลยวันนี้บานสวยงามอีกไม่นานก็คงร่วงโรยนี่ไงโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปมีคนตายแล้วมีคนเกิดขึ้นทุกๆวันแล้วก็มีการดำรงคงอยู่มีการตั้งอยู่มาดูพัฒนาการของลูกนกโรบินกันว่าไปถึงไหนแล้วนี่เลยนี่เราจะดูกัน
ดูความคืบหน้าของดอกไม้วันนี้แล้วก็ไปดูความคืบหน้าของลูกนกคาดว่าพรุ่งนี้คงจะบินออกจากรังแล้วพรุ่งนี้นี่เลยเดี๋ยวจะตั้งไว้ดูว่าแม่มันจะมายังไงโอ้ดอกใกล้จะร่วงแล้วใหญ่มากดอกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันดอกนี้ว้านกออกไปละบินไปละต้องเคลียร์ออกถ้าเคลียร์ออกปุ๊บมันก็จะมาไข่อีกรอบหนึ่งเราจะเคลียร์ออกมาเคลียร์รังมันดูรังมันสะอาดมากเลยนกพวกนี้นี่รังมันจะแบบสะอาดมากเพราะว่าแม่มันคาบขี้มันไปทิ้งตลอดมันก็เดี๋ยวครั้งต่อไปมันเดี๋ยวดูรอบต่อไปมันจะมาอีกไม่กี่วันนี้แหละ